สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกพี่ชาแนลนะคะวันนี้นะคะเป็นวันดีนะคะเป็นวันที่3สิงหาคม2565นั่นเองค่ะเป็นวันเกิดของพ่อพีทแล้วก็เป็นวันที่พีทจะทำบุญบ้านนะคะนี่ก็คือบ้านของพีทเองค่ะข้างหลังนี้นะคะก็จะมีแขกมาร่วมเยอะแยะเลยนะคะแขกที่สำคัญหลายคนไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องทางเชียงใหม่ก็เป็นญาติของแฟนพีทนั่นเองนะคะแล้วก็มีคนสำคัญหลายคนนะคะยูทูบเบอร์เราก็มาก็คือพี่มดนั่นเองค่ะพี่มดก็มาร่วมงานนะคะแล้วก็มีตากล้องของเราพี่ย้อยพี่ตะวันโอ้หลายคนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูแขกป้ายมอีกป้ายมก็สำคัญนะคะแล้วก็ญาติพี่ก็คือมีคุณยายนะคะมียายมีแม่หลวงนะคะแล้วก็มีพี่คำลูพูดไปหมดแล้วเยอะเกินนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศในบ้านนะคะตอนเช้านี้ก็จะทำแค่ครึ่งวันนะคะก็จะมีการสวดให้บ้านรดน้ำมนต์รอบบ้านนะคะแล้วบ้านหลังนี้ก็คือเป็นบ้านของพีทของพ่อของพีทแล้วก็ตอนนี้ก็คืออาทำใหม่นะคะอยู่กับแฟนพีท2คนนะคะเราก็ช่วยกันทำบ้านนะคะก็ขอให้บ้านหลังนี้ก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขกันนะคะอยู่ด้วยกันตอนนี้มันอยู่กันแค่2คนอีกหน่อยก็คงจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็จะอาจจะมีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองก็ว่ากันไปนะคะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าบ้านกันก่อนแล้วก็จะให้ดูบรรยากาศการทำบุญบ้านวันนี้นะคะวันนี้ก็ให้แฟนถือกล้องให้ด้วยนะคะโดยคือไม่มีใครถือให้จะให้เปิดตัวก็เดี๋ยวดูในคลิปละกันเนาะเพราะว่าพิทก็ถ่ายแล้วอยู่โอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันเลยค่ะก่อนที่จะไปดูการทำพิธีขึ้นบ้านใหม่นะคะพิทก็จะให้พี่ๆได้ชมบริเวณบ้านกันก่อนค่ะนี่คือบริเวณหน้าบ้านนะคะก็จะเห็นวิว360องศาเลยค่ะเห็นเป็นภูเขาล้อมรอบบ้านนะคะและตรงนี้ก็เป็นโรงจอดรถค่ะและโซนตรงนี้นะคะเป็นโซนปลูกดอกมะลิของพีทเองค่ะแฟนพีทปลูกไว้ให้นะคะเพราะว่าพีทบอกว่าพี่ชอบดอกมะลิมากนะคะเขาก็เลยปลูกเอาใจซะหน่อยอันนี้ก็เป็นปลาทองนะคะที่เลี้ยงไว้ตรงนี้ก็เป็นโซนรับแขกข้างนอกบ้านค่ะเป็นโต๊ะไม้สักรับแขกแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็บ้านเลขที่ค่ะตรงนี้เป็นประตูทางเข้าบ้านนะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณหน้าบ้านทั้งหมดแล้วก็ตรงนี้เป็นต้นไม้ต้นปาล์มนะคะแล้วก็มีโรงจอดรถที่จอดได้3คันนะคะและก็จะให้ดูสมาชิกตัวใหม่ค่ะก็คือน้องเป่าตังนั่นเองเป็นสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนนะคะน่ารักไหมคะเดินเข้ามาภายในบ้านนะคะก็จะเจอกับโซนห้องรับแขกค่ะนี่ก็จะเป็นบริเวณห้องรับแขกนะคะแล้วก็จะมีห้องนอนแล้วก็มีโซนต่างๆภายในบ้านเดี๋ยวพี่จะให้พี่ๆได้ชมภายในบ้านกันก่อนค่ะThank you.
ก็คือกับข้าวในช่วงที่ทำบุญบ้านนะคะนะโสภายายนะคะแม่หลวงพี่คำลูค่ะมาร่วมงานของเราด้วยนะคะแล้วก็ขาดใครไม่ได้เลยนอกจากคุณย่านะคะคุณย่าก็มาคุณย่าตรงมาจากอำเภอพร้าวเลยนะคะมาประมาณ 7-8 ชั่วโมงนะคุณย่าเนาะคุณย่าเมารถไหมคะ คุณย่าเขินทุกคนค่ะเราจะให้ทุกคนร่วมกินข้าวด้วยกันในบ้านแล้วก็นอกบ้านนะคะนี่คือแขกนอกบ้านของเรานะคะแล้วก็พระก็ฉันเพลอยู่ตรงนั้นนะคะนี่ก็คือบริเวณในบ้านของพีทนะคะที่ทำที่ไม่ได้ถ่ายเมื่อกี้นะคะก็จะรกๆนิดหน่อยแล้วก็วันนี้คุณยายก็มาร่วมงานด้วยนะคะแขกก็อยู่กันนอกบ้านแขกคนสำคัญของเราในวันนี้นะคะพี่มดสวัสดีค่ะวันนี้พี่มดก็มาร่วมงานบ้านของพีทด้วยนะคะใช่ค่ะไม่มาไม่ได้เพราะว่าเป็นคนสำคัญที่สุด ต้องมานะคะต้องมาเพราะพี่มดมาเที่ยวบ้านบ่อยมากๆค่ะสบายดีไหมคะพี่มดช่วงนี้สบายดีมากไม่ได้ยินเสียงเหมือนกับขัดอะไรไปต้องเสียงของเราถึงจะรู้ว่าเป็นตัวจริงพี่มดคนสวยแม่หลวงใช่แม่หลวงอ้าแม่ไม่หลดลูกพิษเห็น3คนพร้อมกันใช่มันเยอะมันมีใครกล้าออกไปข้างนอกเลยอ่ะคนเยอะมากอย่างเนี่ยนะว่าคนจัดการใช่ค่ะนี่พี่ชายเป็นค่ะเป็นน้องอ่ะจะเป็นน้องเอ็มเคฮะป้อนหลวงกับแม่หลวงป้อนหลวงกับแม่หลวงแต่ทีมป้อนหลวงแม่หลวงพี่มอสเมาหรือยังคะไม่เมาใช่ไหมคะเพราะว่ากินน้ำโค้กคนเมาจะบอกไม่เมาใช่ไหมสวัสดีค่ะป้ายมนี่เป็นเสื้อของป้าพาเนาะป้ายมเนาะค่ะประมวลให้ป้าพาค่ะถ่ายป้าพาดูเดี๋ยวส่งไปให้ป้าพาดูค่ะ